สวัสดีครับผมเอกลามะภูเก็ตนะครับวันนี้ก็มาได้มาร่วมเปิดหอศิลป์แห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นทางการภาพวาดตอนนี้ก็ชื่อภาพว่าบัวเหล่าไหนมันจะมี1ชิ้น2ชิ้นก็อันนี้ต้นแบบก็คือภรรยาผมเองเป็นต้นแบบก็อยากเขียนอะไรที่มันเป็นนูดนูดบ้างเพื่อร่วมสมัยภาพนี้ก็จินตนาการก็อยากให้คนที่มาชมผลงานเนี่ยได้มีจินตนาการเป็นของตัวเองคนที่มองใครจะจินตนาการออกแนวไหนคุณก็จะได้ศิลปะที่มันจินตนาการอยู่ในความคิดของคุณเองเพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการเสพผลงานศิลปะครับผมก็ขนาดเทคนิคก็เป็นสีอะคริลิกผูกกันขนาดก็60คูณ60เซนติเมตรเพราะว่าพื้นที่ตอนนี้มันต้องใช้เวลาในการเขียนก็เลยเขียนไซส์นี้ขึ้นมาก็จะได้เอามาขับเคลื่อนการสร้างงานศิลปะในเกาะภูเก็ตต่อไปครับผมรายการหนึ่งถ้วยกาแฟคุยกับนรงค์ชื่นนิรันดร์